บกับซีรีส์เรื่องราวของเหล่าวัยรุ่นที่รักการเต้นเป็นชีวิตจิตใจ Dance Academy เต้นสู้ฝันสัปดาห์นี้ในที่สุดทาร่าก็เลิกกับเรนเพราะเธอก็ไม่อยากฝืนใจตัวเองต่อไปและหวังว่าจะได้เริ่มต้นใหม่กับคริสเตียนและเมื่อคริสเตียนและโอลี่ร่วมแข่งขันฮิปฮอปโดยมีเจเดนร่วมประกวดด้วยผลจะเป็นอย่างไรทาร่าประสบอุบัติเหตุขณะเต้นมันทำให้เธออาจไม่ได้เต้นอีกต่อไปและบทสรุปของทุกคนจะเป็นเช่นไรความฝันที่ตามหาจะลงเอยในแบบที่หวังหรือไม่ติดตามได้ใน Dance Academy เต้นสู้ฝันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. และ 21:00 น.ทาง M-Card Family ช่อง 14ซีรีส์ดีสำหรับทุกคนในครอบครัว